เหมือนตำรวจมากเลยค่ะเพราะว่ารูปร่างเขาดูดีมากอย่าทำแบบนี้เลยเพราะน่าตกใจยืนยัน 100% ไม่ใช่ตำรวจหนูมองว่าเหมือนตำรวจมากเลยค่ะเพราะว่ารูปร่างเขาดูดีมากคุ้นไหมคุ้นไหมหนูไม่เคยเจอเขาเลยแต่รูปร่างของเขาเหมือนมากอยากจะร้องขอความเป็นธรรมอะไรเกี่ยวกับก็อยากร้องขอว่าอย่าทำแบบนี้เลยเพราะบางคนน่ะที่เขาไม่รู้ตาสีตาสาเขาให้ไปแล้วอ่ะหลังจากที่พวกพี่ไปอ่ะเขาก็ต้องกลืนน้ำตากินข้าวกลืนน้ำตาเราไม่เห็นเขามันเป็นอะไรที่แบบหดหู่มากอ่ะการที่ไม่มีเงินน่ะคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราขายกล้วยแขกทอดอยู่ดีๆเราจะต้องมาเสียเงินค่าติ๊กเกอร์ 3,500 บาทคิดมาตลอดเลยครับว่าเราจะเจอแบบในข่าวไหมพอเจอแล้วเป็นพอเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์กับพวกเขาเหมือนกันเลยใช่ไหมมันเป็นอะไรที่น่าตกใจว่าทำแบบนี้กับพวกเราทำไมพวกพี่ไม่มาค้าขายเหมือนพวกหนูพวกพี่จะได้รู้ว่าการหาเงินรายวันแบบเนี้ยมันลำบากแค่ไหนพอจะได้เงินมาเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเก็บเงินนะ 3,500 แล้วลูกน้องเป็นพม่าใช่ค่ะน้องขายของอยู่ที่สันจันทร์แล้วก็มาอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วบาทเลยทำทุกอย่างคลิปนะหน้าคลิปไม่ใช่ตำรวจก็ไม่นานตรวจสอบหมดแล้วนะสอบยืนยัน 100% ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจของบางแม่นางแล้วในพื้นที่นี้ได้มีการเก็บสวยสติ๊กเกอร์แบบนี้เยอะไหมครับไม่มีสวยนี่หรอกครับโดยเฉพาะสวยอะไรเนี่ยร้านกล้วยแขกอะไรมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะดำเนินงานยังไงต่อคะตอนนี้ก็ต่อไปก็เดี๋ยวแนะนำให้น้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วสืบสวนเดี๋ยวไล่เก็บกล้องนะครับเก็บกล้องเพื่อพิสูจน์ทราบรถและตัวบุคคลนะครับเร่งติดตามกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ใช่ยังไม่ได้ให้เขาไปใช่ไหมยังไม่จ่ายหนูอยากรู้เหตุผลนี่เขาขายกล้วยขายอะไรกับขายของชำไม่เกี่ยวมันมาถึงตรงไหนพี่มายืนตรงไหนมันไม่ลงมายืนพี่มันจอดรถตรงนี้แล้วมันไปจอดรถตรงนู้นตรงที่รถฮอนด้านี่จอดแล้วทีนี้มันใช้เด็กในร้านเนี่ยเดินมาเขาก็ยืนเล่นกันอยู่ตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเด็กมันมาบอกว่าพี่เขาจะมาเก็บตังค์เขาก็เลยบอกว่าให้มันเลื่อนรถมาทางนี้แล้วทีนี้มันก็เลื่อนรถมาถึงตรงนี้เปิดกระจกมายกมือไหว้ตามที่ผมไม่ลงอ่ะผมก็เลยถามว่าพี่จะมาเก็บตังค์เขาเรื่องอะไรผมอยากรู้ว่าเขาผิดอะไรเขาขายกล้วยกับขายของชำอะไรมันก็บอกมันก็ไม่พูดไม่จาพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายคลิปต่อเพราะว่าคนในรถมี4คนผมเห็นพอจะหยิบโทรศัพท์จะถ่ายคลิปต่อแม่งปิดกระจกปุ๊บไปเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ